คือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันในวันเวลาที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งสำคัญเราคนไทยทุกคนต่างมองหาความหวังที่จะนำพาชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้แต่ในท่ามกลางความมืดมนยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังมีความหวังและความเชื่อมั่นในการทำความดีแม้สิ่งดีๆที่พวกเขาทำนั้นจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นในมุมหนึ่งของสังคมไทยก็ตามแต่ล้วนแล้วเกิดมาจากแรงบันดาลใจหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือความศรัทธาที่ทุกคนมีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรา